วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับทีนี้พูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างสำหรับครูมิ้งตอนนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรบ้างครับตอนนี้ทุกอย่างก็จะชะลอนะคะแต่ว่า1กันยาเนี่ยก็คงจะเริ่มเปิดกล้องในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นฮักเจ้าอีหลีเดอร์นะคะ Love Only สตาร์ลูกหนังที่มิ้งค้างคาอยู่แล้วก็มาช่วยน้องๆนะคะทำรายการก็ช่วยโนอาเนี่ยละค่ะทำรายการเปิดบ้านการเมืองนะคะก็เป็นรายการวาไรตี้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็มาช่วยน้องๆกันทำก็ฝากไปด้วยค่ะครับก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของเฟคนิวนะฮะสำหรับโลกออนไลน์นะฮะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากถึงเยาวชนที่มีการเสพข่าวออนไลน์ตรงนี้เรื่องของเฟคนิวตรงนี้ป่ะแต่ถ้าให้มิ้งพูดอ่ะอาจจะเป็นแบบแนวธรรมะเลยค่ะมิ้งว่าคนนะคะจะสร้างกรรมมากที่สุดเนี่ยก็คือจากปากแล้วปากที่ไวที่สุดก็คือปากจากอินเทอร์เน็ตก็คือการพิมพ์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราทำอะไรไปอ่ะเราไม่คิดเลยว่ามันจะมีผลกระทบต่อใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมแล้วคนไปหลงเชื่อแล้วคนไปฝังจิตฝังใจหรือฝังชิปเข้าไปในหัวสมองแบบนั้นมันจะไปทำลายอนาคตเขาก็มิ้งอยากให้ไม่เตือนคนระวังนะคะแต่เตือนคนปล่อยเพราะคุณจะรู้อยู่กับใจว่ามันคือข่าวปลอมมันคือข่าวไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่คุณจะปล่อยข่าวไปชั่งใจสักนิดนึงว่าคนรับข่าวอ่ะถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องคุณเป็นคนใกล้ชิดคุณเขาจะเป็นอย่างไรได้ขอบคุณครูมิ้งมากครับ